สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู่คุณสุขฤกาวจ้ามื้อนี้พาเขาคุยแล้วจ้าเฮ็ดกุ้งอบบุญเซนนะคะเตรียมกุ้งไว้ก่อนแล้วก็บุญเซน2ฮอจ้าเบิ่งใส่2ฮอย่านบ่อิ่มนะคะมาแซ่น้ำเตรียมไว้จ้าแล้วก็มาเตรียมผักค่ะผักของเฮาก็สิมีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะพี่น้องหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยจ้าอาจสิสีเหลืองๆแน่อย่าว่ากันเด้อมันเหลือในตู้เย็นขิงจ้ะขิงขาดบ่ได้ก็คือขิงเพราะว่าความหอมของมันอยู่น้ําขิงนะคะพี่น้องหั่นไว้เตรียมไว้จ้าแล้วก็กระเทียมนะคะพี่น้องเอากระเทียมมาสับไว้จ้าบ่ต้องละเอียดนะคะสับอันหั่นพอเล็กๆน้อยๆก็พอบ่ต้องละเอียดแล้วเฮาก็มาเตรียมน้ําปรุงมันจ้าน้ําปรุงก็ใส่โรตีลงไปครึ่งช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปช้อนครึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็ซอสหอยนางรมจ้าซอสหอยนางรมก็จักซอส1แล้วก็ซีอิ๊วดํานะคะซีอิ๊วดําบึงนํามันลงไป2ซอนด้วยค่ะเพราะว่ามากระเดียดําๆนะคะพี่น้องพริกไทยขาดไม่ได้เพิ่มความหอมจากนั้นนะคะเฮาก็ add some water ลงไปจ้ะทุกคนกะเอาเด้อจ้ะให้มันพอดีพองามกับวุ้นเส้นของเฮานะคะแล้วเฮาก็โคเลชิมได้ในขั้นตอนนี้เลยจ้ะพี่น้องแล้วก็เอาวุ้นเส้นของเฮามาแซ่ไว้จ้ะพี่น้องในน้ําปรุงของเรานะคะจากนั้นพี่น้องเขาก็เริ่มต้นการคุกได้เลยวันนี้ใช้เป็นเนยนะคะผู้ใดมากกระมั่นก็ใส่น้ำมันแต่บึงมักเนยนะคะเพราะว่ามันหอมจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปจ้ะทุกคนทำให้มันหอมขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยจ้าพี่น้องนี่ล่ะความหอมมันอยู่น้ำขิงไผมีหักผักชีก็ใส่หักผักชีเด้อบึงบ่มีบ่มีจากนั้นใส่กุ้งเฮาลงไปจ้าทุกคนใส่กุ้งลงไปจัดเรียงให้มันสวยงามนะคะพี่น้องแล้วก็เอาวุ้นเส้นของเฮาลงไปเลยจ้าเอิบลงไปเลยนะคะพร้อมด้วยน้ำปรุงเทลงเบิดโหลดจ้าบ่ต้องคิดยากมากมายงุ่มไว้สักก่อนอบไว้จ้ะสัก 7-8 นาทีเปิดขึ้นมาเด้อจากนั้นเฮาก็เอาตะขีบของเฮามาขีบโคเลวุ้นเส้นแน่จ้ะพี่น้องเพื่อที่จะเอาด้านบนมันลงด้านล่างนะคะแล้วก็เอาผักใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องหอมของเฮานะคะวีเอิบลงไปแล้วก็โคเลมันจักน้อยจ้ะพี่น้องให้ผักของเฮามันผสมอยู่ในวุ้นเส้นนะคะให้มันลงข้างล่างแน่นั่นนะแล้วก็เอากุ้งขึ้นมาง้อยไว้ทึ่งๆจ้ะพี่น้องเอามันมาอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ด้านล่างมันจะสุกเกินไปจากนั้นก็อบไว้สัก 2-3 นาทีก็พอแล้วพี่น้องเปิดขึ้นมาดูนั่นละได้แล้วเนี่ยได้แล้วถ้าบ่มั่นใจก็ตะขีบเฮามาขีบเบิ่งว่าเส้นได้ย่างหนุ่มย่างหรือน้ำบกไปโอเคได้แล้วพูนปั๊ดน่ะสีสันเส้นของอีบึงสมะแหล่ปื้อปื้อสมใจอยากให้น้องบาดนี่ค่อยมากเลยๆดำๆพี่น้องเราไม่ตัดด้วยนะคะวึ้งไม่ตัดเส้นด้วยนะคะวึ้งชอบความยาวจ้ะบ่มักสั่นๆ นะคะพุ่นนะสีสันน่ากินมากจากนั้นนะคะเฮาก็โรยผักตกแต่งหน้ามันไปเลยจ้ะพี่น้องเมนูนี้นะคะจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีนะคะพี่น้องตามใจปรารถนาได้จัดแต่ส่วนวึ้งนั้นพูนวึ้งชอบน้ำลำไยนะคะคู่กับน้ำลำไยเอาซิมเบิ้งละวึ้งเป่าแน่มันฮอนเป็นได้เป็นได้บอกท่านผู้ชมแน่แซ่บบ่แซ่บพุ่นน่ะฝากเถาะเนาะฝากเถาะเนาะฝากทําแนวเพิ่นเถาะเนาะจะเป็นเพิ่นมากเถาะเนาะมากเดืองฝากเดืองโอเคจ้ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊าย